ตอนหอไตรเหมียวก้าวแต้มสำรวมหน่อยสิก็อากาศในนี้เย็นสบายดีและสงบดีด้วยก็รู้สึกง่วงอยากนอนน่ะนี่ในวัดนะเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมนะจ้าศรีสวัสดิ์มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับวัดเล่าให้ฟังหน่อยสิงั้นเล่าเรื่องหอไตรก็แล้วกันหอไตรหมายถึงหอเก็บหนังสือหรือคัมภีร์พระธรรมถ้าเรียกเต็มๆก็ว่าหอพระไตรปิฎกคือสถานที่สร้างขึ้นสำหรับเก็บรักษาพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนห้องสมุดของวัดนะสิก็คล้ายๆนะในสมัยโบราณพระธรรมคำสอนได้รับการบันทึกบนใบลานบ้างจดลงในสมุดไทยบ้างจึงต้องมีการจัดการรักษาให้อยู่ในสภาพดีและยังต้องให้พ้นภัยจากพวกหนูมดและปลวกที่จะขึ้นกัดทำลายคัมภีร์ให้เสียหายได้ด้วยจ้ะและต้องให้พ้นจากแมวซนๆอย่างก้าวแต้มด้วยหรือเปล่าก็คงอย่างนั้นแหละหอไตรนี้จะสร้างขึ้นเป็น2ลักษณะคือสร้างขึ้นกลางสระน้ำทั้งนี้เพื่อป้องกันมดปลวกและถ้าเกิดเพลิงไหม้ก็จะได้ใช้น้ำในสระดับเพลิงได้ด้วยลักษณะที่2ก็คือสร้างขึ้นด้วยเครื่องก่ออิฐถือปูนมักทำบนบกยกพื้นสูงอย่างหอไตรวัดระฆังนี่ไงและที่สำคัญอีกอย่างนึงนั่นก็คือหอไตรวัดระฆังนี้เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1ตอนรับราชการในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีด้วยหลังจากขึ้นครองราชพระองค์จึงถวายให้วัดระฆังใช้สำหรับเป็นหอไตรไงล่ะนั่นๆๆนั่นดูก้าวแต้มสิฉันว่าไม่ใช่หลับเพราะความสงบแล้วล่ะน่าจะเพราะความขี้เกียจมากกว่างั้นเราทิ้งก้าวแต้มไว้ที่นี่ดีกว่านะแล้วพบกันใหม่นะครับ